เดินชมป่าอีกรอบบนย่างออกกำลังกายค่ะเดี๋ยวมาทางไม้จะมาเนี่ยตรงนี้เขาก็ใบมาปิ่งมาย่างให้ปลากันเลยค่ะบ่อไก่บ่อไก่พี่ว่าน้ำลายค่ะสวยงามสวยงามโอเคมาริมแม่น้ำยังไงแม่นแห่บาลังบาลังคึมกะซีม่งเคืองว่ามีแดดมันคึมมันคึมมาคือข้างบ้านเติมเป็นอีกหม่องหนึ่งนี่นาจะเป็นลิกาโฮเทลวะเนี่ยหม่องค้นผักใดมั้งคะเนี่ยขึ้นมาทางนี้แปลกที่แปลกทางนะครับข้ามไปแล้วก็ข้ามกลับแต่ว่าคนละทางไงสวยงามตื่นเมื่อยแฮบๆหรอคะนี่แล้วนี่เขาจะปลูกข้าวบาเล่มั้งค่ะที่ไปเฮ็ดแป้งสาลี่วะข้าวบาเล่ค่ะแต่ว่าทั้งนี้เขาปลูกหญ้าปลูกหญ้าไว้ให้มาอย่างเงี้ยดอกไม้เริ่มมาดอกนี้มันเป็นวัชพืชเหลืองๆเหลืองจักหน่อยนี่เต็มเลยหลายพวดละซุปนี่เป็นบ้านฟาร์มบ้านสวนครับยังในป่าค่ะอุ้ยอันนี้โบแบค่ะโบแบกำลังงอกโบแบกำลังจะออกดอกจ้ะบักโบแบบลูเบอรี่จ้ะบลูเบอรี่ค่ะเน้นแดงป้าบอกบลูเบอรี่มีเห็ดเล็กหน่อยนั่นนะคะคอกมาใหญ่ข้างบ้านแอปโรตาเมียโทรศัพท์คอกมาใหญ่ข้างบ้านค่ะมีวันข้างเนาะเขาก็มาฝึกมากันมาฝากมากันค่ะที่เฮ็ดไปเป็นล็อกๆเป็นหัวนี่มาแต่ละตัวมีบริเวณยืนย่างจ้ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งใกล้ๆเขามาขี่มาหาเลยค่ะมาฝากไว้กันหลายค่ะแล้วก็
ก็เขาก็ขนมาเองนะมาขนมาจากบ้านใส่รถมาอันสามารถคุ้มขี่มาเป็นคอกมาฝากมาเขาอย่างเงี้ยหน้าหนาวเป็นคอกมาเลยสร้างเพิ่มสุกปีซ่อมกระโดดขามรั่วนั่นค่ะเป็นรถขนมาเป็นรถขนมาที่พ่วงกับรถย่นธรรมดาได้ก็มาฮอดบ้านแล้วถึงบ้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะ